การวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA นั้นนักเรียนดูข้อแรกนะคะเขาบอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งมีบุตร4คนอันนี้เป็นพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีบุตร4คนในจำนวนนี้เป็นลูกสาวคนที่1ลูกสาวคนที่2ลูกชายคนที่1ลูกชายคนที่2ให้วิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA ของทุกคนแล้วให้เหตุผลว่าลูกคนใดเป็นลูกที่แท้จริงของพ่อแม่คู่นี้ลูกคนใดเป็นลูกติดแม่และลูกคนใดเป็นบุตรบุญธรรมพอจะหาได้ไหมคะถ้าลูกติดแม่ก็เทียบลายดีเอ็นเอของแม่กับของลูกถ้าลูกของพ่อแม่ก็เทียบดีเอ็นเอทั้งพ่อแม่ควบคู่กันไปกับลูกเพราะบางครั้งของลูกอาจจะไปตรงกับพ่อบางครั้งตรงกับแม่อะไรอย่างนี้คงได้นะคะเอาละนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําแล้วก็มีข้อแม้นิดนึงรู้สึกว่าเขาบอกว่าข้อใดเป็นลูกติดแม่พอทำดูแล้วรู้สึกว่าลูกติดพ่อจะมากกว่าพ่อไปคล้ายๆพ่อเยอะนักเรียนก็ลองวินิจฉัยดูแล้วกันว่าลูก4คนใครเป็นลูกตัวเองที่แท้จริงลูกแท้จริงจะมีกี่คนก็ไม่ทราบละแล้วลูกบุญธรรมคือลูกที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพ่อแม่เลยแล้วมีลูกบางคนอาจจะเหมือนพ่อหรือแม่นักเรียนก็วินิจฉัยว่าลูกติดกับพ่อแม่นั้นอาจจะไม่ใช่ลูกติดแม่อาจจะเป็นลูกติดพ่อก็ได้ก็วินิจฉัยดูนะคะข้อที่2ข้อที่2นี้เขามีแถบ DNA ไว้ว่าจากการตรวจลายพิมพ์ DNA ของคน2ครอบครัวครอบครัวกครอบครัวขอนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าคนในครอบครัวใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของพ่อแม่ลูกและครอบครัวใดไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะเหตุใดถ้าพ่อแม่ลูกก็คือคนที่เป็นลูกอาจจะเหมือนพ่อแถบนึงเหมือนแม่แถบนึงอะไรเงี้ยตรงกันอย่างนี้แต่คนที่ไม่ได้เป็นลูกของพ่อแม่เลยนี้จะไม่มีแถบใดตรงกับพ่อแม่เลยนะคะหรืออาจจะมีตรงกันบ้างแต่น้อยมากก็นิสัยดูว่าใน2ครอบครัวนี้กหรือขอที่เป็นครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆนะคะอีกครอบครัวหนึ่งจะไม่ใช่ที่แท้จริงก็มาถึงอันสุดท้าย อันสุดท้ายนี้นะคะเขาบอกว่าถ้านักเรียนได้รับเลือกเป็นคณะลูกขุนเห็นไหมมีฐานะตำแหน่งที่น่าเชื่อถือนะลายพิมพ์ DNA จากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุในคดีฆาตกรรมและลายพิมพ์ DNA ของผู้ต้องสงสัยมี5คนหมายเลข1ถึงหมายเลข5อันนี้เป็นหลักฐานที่เกิดในที่เกิดเหตุนี่ผู้ต้องสงสัย5คนจงหาว่าข้อแรกบุคคลหมายเลข4คนนี้นะคะถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรนักเรียนจะตัดสินว่าเขาเป็นฆาตกรหรือเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดคนที่4ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรให้เราเป็นลูกขุนตัดสินดูซิว่าเขาควรจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะหรือเป็นผู้โทษไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเป็นฆาตกรเลยข้อที่2คิดว่าคนละเรื่องกันแล้วนะคะเอาเรื่องเดียวกันพอคนที่2นี้ข้อ2ผู้ต้องสงสัยหมายเลขใดที่มีลายพิมพ์ DNA ใกล้เคียงกับหลักฐานที่พบที่เกิดเหตุมันอาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวนะคะหมายเลขอะไรนะคะโอ้โหดูปั๊บรู้ปุ๊บเลยนี่ต่อไปจะมีอนาคตเป็นลูกขุนหรือใครขุนก็ไม่ทราบละนะคะเอาละนั่นเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงนี่เราดูอีกนิดนึงในสไลด์ของเรานะคะว่าการตรวจลายพิมพ์ DNA หรือ DNA fingerprint ในประเทศไทยเริ่มด้วยกลุ่มนักวิจัยร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยการที่ทำอย่างไรนะคะก็คือตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดหาคนร้ายในคดีฆาตกรรมสืบหาทายาทที่แท้จริงในกองมรดกคนรวยๆก็มีปัญหาการพัดพรากดูอย่างที่เราเห็นจากนวนิยมนิยายต่างๆนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้ทายาทในมรดกอันยิ่งใหญ่พัดหลงมาด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ไม่แน่นะคะความไม่แน่นอนมันอาจจะเจอในสังคมเยอะนอกจากนี้แล้วเขาบอกว่ายังใช้ตรวจคนเข้าเมืองให้ถูกต้องมีผลต่อการพิสูจน์ชาติพันธุ์และการให้สิทธิในการอยู่อาศัยบนแผ่นดินไทยได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้หมดหัวข้อนี้ไปนิดนึงนะคะในอนาคตอาจจะนำเอา DNA fingerprint มาประยุกต์ใช้แทนการใช้ลายพิมพ์ลายนิ้วมือก็ได้นะคะในอนาคตนะคะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เพื่อที่จะใช้ทำเอาสิ่งที่เราใช้อยู่ก็คือทำบัตรประชาชนสืบหาตัวบุคคลได้ถูกต้องรวดเร็วโดยเฉพาะบุคคลที่เสียชีวิตในสภาพที่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครจากเหตุการณ์สึนามิก็คงเป็นเรื่องที่เราเห็นประโยชน์จากการใช้ลายพิมพ์ DNA เข้าช่วยนะคะนั่นเป็นเรื่องที่เราพบตัวอย่างได้มากมายเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนี้นั้นนะคะจะเป็นกรณีที่ว่าหาไม่ได้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นกรณีเครื่องบินตกหรือไฟไหม้หรือสึนามิอย่างที่เราพูดถึงปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการที่ตรวจลายพิมพ์ DNA ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเอาล่ะเราก็มาถึงอันสุดท้ายก็คือห้องแลบที่ตรวจลายพิมพ์ DNA ได้มีอยู่ที่สถาบันนิติเวชกองพิสูจน์หลักฐานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอันนี้ที่หมอพรทิพย์อยู่หรือเปล่าคะไม่ใช่ เพราะว่ามีข้อขัดแย้งกับสถาบันนิติเวชของตำรวจอยู่ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดในด้านที่ว่าเพราะไม่ใช่คนละหน่วยงานกันนั่นเองแต่ความจริงก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลเชียงใหม่อันนี้โรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งหลายและที่สำคัญอันนี้ที่หมอพรทิพย์อยู่ก็คือสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะวันนี้เราจะเอาไว้แค่นี้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นะคะในด้านของใช้เทคโนโลยีของ DNA ผ่านมาแล้วในด้านเชิงแพทย์ในด้านเชิงนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมาพูดถึงในกลับไปเป็นการใช้ในเชิงการเกษตรวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ